จากหลักฐานที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันครับเราจะพบได้ว่ามีชุมชนแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยครับเคยเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนอาณาจักรโบราณครับซึ่งเจริญรุ่งเรืองมากๆนะฮะในช่วงพุทธศตวรรษที่11ครับต่อมาก็ได้ตั้งรกรากสร้างเมืองขึ้นตามลุ่มแม่น้ำชีจนกระทั่งปัจจุบันครับที่แห่งนี้นั้นมีความเจริญงอกงามทั้งทางวัฒนธรรมประเพณีผู้คนก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวแบบลึกซึ้งเพื่อนำเรื่องเล่าวิถีของดีชุมชนที่บ้านชีทวนหมู่1ตำบลชีทวนอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีว่ากันว่าที่นี่นั้นมีแหล่งท่องเที่ยวที่เด็ดมากๆเลยครับเด็ดขนาดไหนไปชมเลยครับนะคะเพียรก็อยู่กับผู้ใหญ่บ้านบ้านชีทวนแล้วนะคะสวัสดีค่ะดีค่ะสุดยอดมากเลยหมู่บ้านนี้ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้หญิงเดี๋ยวให้คุณแม่ช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะผู้ใหญ่บ้านทิพย์วิภาแสงงังค่ะชีทวนหมู่หนึ่งค่ะเขตรับผิดชอบขัวน้อยสะพานแห่งศรัทธาค่ะไหนๆก็คุณแม่ก็ได้พูดถึงขัวน้อยแล้วก็คือข้างหลังที่เราเห็นใช่ไหมคะใช่ค่ะขัวน้อยแปลว่าอะไรคะแม่สะพานสะพานเล็กๆถ้าขัวใหญ่ก็คือสะพานใหญ่สะพานใหญ่ขัวน้อยก็คือสะพานน้อยๆแล้วประวัติที่มาที่ไปของขัวน้อยคือยังไงบ้างคะประวัติขัวน้อยก็คือแต่ก่อนชีทวนเป็นหมู่บ้านใหญ่บ้านน้องแพนฝั่งโน้นเป็นหมู่บ้านเล็กๆค่ะได้พระเดินมาบิณฑบาตหมู่บ้านใหญ่ได้ค่ะก็เลยบริจาคไม้ทุกคนก็เอาไม้มาไม่ว่าจะเป็นไม้จากโรงศพค่ะบริจาคมาก็เลยมาทำเป็นสะพานเล็กๆสะพานไม้ค่ะเขาก็เลยเรียกขัวน้อยสะพานแห่งศรัทธาตอนนั้นสร้างนานหรือยังคะนานแล้วค่ะเกิดขึ้นมาก็เห็นเลยอ๋อ คือแม่เกิดมาก็เห็นขัวน้อยเลยเป็นอ๋องั้นเดี๋ยวให้แม่นำทางพาไปเที่ยวฝั่งเลยกันค่ะลักษณะพื้นที่ตั้งครับเป็นที่ราบลุ่มมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ถือว่าเป็นของขวัญที่ดีมากๆจากธรรมชาติเลยครับทำให้ชาวบ้านที่นี่นั้นไม่อัตคัดขาดแคลนสามารถอยู่กับธรรมชาติได้อย่างมีความสุขครับและช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมาครับแม้ว่าการเวลาจะเปลี่ยนไปสักแค่ไหนครับแต่ว่าวิถีของคนในพื้นที่บ้านชีทวนนั้นยังคงความเป็นชุมชนโบราณแบบดั้งเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนที่น่ามาเยี่ยมเยือนมากๆเลยครับและตอนนี้เพียรก็อยู่ที่วัดศรีธาตุนะคะต้องบอกว่าวัดที่นี่ค่ะเป็นวัดที่เก่าแก่มากอยู่กับชาวบ้านที่นี่มานานแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญวัดนี้แหละค่ะที่ทำให้เกิดสะพานแห่งศรัทธาวันนี้จะพาทุกคนมาไหว้กราบพระที่นี่แล้วก็มาชมความสวยงามของวัดที่นี่กันค่ะสวัสดีครับกวาดใบไม้อยู่เหรอคะครับทำความสะอาดทำความสะอาดวัดอยู่หนูขอรบกวนหน่อยค่ะพอดีเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกก็เลยอยากจะให้คุณพ่อหาคนพาเที่ยวพาชมที่นี่หน่อยค่ะมีพ่อยังเป็นพาคนพาเที่ยว
พ่อจะเป็นคนพาเที่ยวเอง งั้นเดี๋ยวให้คุณพ่อแนะนำตัวเลยดีกว่าค่ะครับพ่อชื่อสุพจน์เต่าทองครับเป็นมัคคทายกวัดศรีธาตุเจริญสุขโอ้โหพอดีมากเลยนะคะมาเจอคุณพ่อมัคคทายกพอดีเลยงั้นถามถึงประวัติของวัดที่นี่เลยค่ะมีความเป็นมายังไงบ้างคะลุงวัดศรีธาตุแต่ก่อนก็เป็นศรีธาตุจริงเพราะว่าตอนนั้นทางบ้านยังไม่ออกมาจากวังจิตวันเพราะว่าแต่ก่อนมันเป็นทาสของเขาค่ะทาสคือรับใช้พญาเมืองสีส่วนก็คือชาวบ้านฝั่งนี้เป็นทาสรับใช้ของทางฝั่งโน้นค่ะพญาเมืองสีส่วนว่าให้ใช่ว่าไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายปลูกผักปลูกอะไรก็มาทำนะค่ะสวนมอนแต่ก่อนเป็นสวนมอนค่ะผู้เฒ่าว่าอย่างนั้นค่ะต่อไปต่อมาเป็นเลิกทาสก็เลยพากันออกอุปโยคออกมาตั้งบ้านเรือนอย่างนี้แสดงว่าแต่ก่อนคือเป็นทาสแล้วก็มีอาชีพใช่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแต่ว่าไม่ได้มีเป็นของตัวเองก็คือรับใช้เขาเป็นรับใช้เขาค่ะพอเป็นอิสระแล้วเลิกทาสแล้วก็เลยมาตั้งรกรากอยู่ฝั่งนี้ใช่ใช่วัดศรีธาตุค่ะก็เลยสร้างวัดขึ้นมาชื่อวัดศรีธาตุพอจะจำพศได้ไหมคะ2210โอ้โหหนูยังไม่ครับโอ้โหยังไม่เกิดเลยนะคะเป็น100ปีได้แล้วนะคะน้อยกว่าปีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบวิถีชีวิตสไตล์ชิงคานหรือไม่ก็แนวหลวงพระบางลองไปสัมผัสวิถีชีวิตที่บ้านชีทวนนะครับรับรองว่าสมหวังอย่างแน่นอนโดยเฉพาะเช้าๆเวลาประมาณ 5:00 ครับก็จะมีผู้คนตามบ้านเนี่ยนะฮะเขาก็จะออกมายืนเรียงแถวเพื่อรอตักบาตรข้าวเหนียวดูแล้วอบอุ่นน่าประทับใจมากๆเลยครับและอีกสักครู่ครับจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เขานั้นได้ออกแบบผ้าสิ้นทำและใช้และขายเป็นสินค้าโอท็อปของดีชุมชนบ้านชีทวนครับฉันชื่อนางบุญชูเชื้อปทุมเป็นกรรมการในกลุ่มทอผ้ากลุ่มแม่บ้านหมู่3ผ้าลายประอีดตั้งกลุ่มขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 37เริ่มต้นจากทอผ้าพื้นธรรมดาทอผ้าขมม้าผ้าสลุงผ้าตามพื้นบ้านเราผ้าถุงเป็นผ้าสิ้นตาแร่ทำอะไรมาแต่ก็มาคิ้นคดค้นลายประอีดขึ้นมาในการดูตัวปลาอีดมันอยู่ที่ลำน้ำแถวน้ำชีน้ำตามทุ่งเราจะมีปลาอีดก็เลยทางผู้เฒ่าผู้แก่มีความคิดขึ้นมาทำเป็นตัวเอาที่ตัวปลามาเป็นลายผ้ามันจะมาออกเป็นลายผ้าตัวนี้ไอ้ตัวนี้ที่ทออยู่ประยุกต์ทอค่อนข้างนานคือเป็นผ้าทอมือเราจะทอกี่กระตุกไม่ได้เราจะใช้ทีละสอดกว่าจะเปลี่ยนเป็นตัวปลาได้ค่ะมันเลยใช้เวลานานหน่อยจะไม่เหมือนกี่กระตุกค่ะThank you.
พี่เพียรรอคอยนะคะเรื่องของกินนี่ไม่อยากจะพลาดเลยทีเดียวนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราก็จะได้ทานอาหารที่เป็นอาหารพื้นบ้านของที่นี่เลยนะคะเดี๋ยวจะมีคนที่จะมาแนะนำเมนูให้กับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่แดงค่ะนี่แม่แดงแนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะแม่แดงนะคะแม่ยุภาพินสุพรรณค่ะเป็นประธานกลุ่มโอท็อปนวัดวิถีของหมู่บ้านค่ะค่ะเป็นประธานกลุ่มโอท็อปแต่ว่าวันนี้จะมาเป็นคนที่แนะนำเมนูให้เพียรได้รู้จักนะคะอย่างที่วางอยู่ตรงนี้เลยคือต้องมาทานที่นี่เท่านั้นใช่ไหมคะค่ะต้องทานที่นี่เท่านั้นค่ะค่ะคือถ้าไม่มาที่นี่ไม่ได้ทานเมนูแบบนี้แล้วก็แต่ละเมนูเห็นบอกว่าบางทีมีตามฤดูกาลด้วยไม่ได้แบบทานได้ตลอดงั้นเดี๋ยวให้แม่แดงบอกเลยดีกว่าว่าสุดยอดไฮไลท์เมนูแรกที่จะแนะนำคืออะไรคะที่อยากจะแนะนำก็คืออ่อมละแวปูอ่อมละแวปูใช่ไหมคะหาทานได้ที่นี่ที่เดียวด้วยนี่เลยนะคะให้ดูเลยค่ะอ่อมละแวปูนะคะต้องบอกว่าหาทานได้ยากมากเพราะว่ากว่าจะได้ออกมาเนี่ยละแวแปลว่าอะไรคะเครื่องในเครื่องข้างในของปูทุกอย่างเอามารวมกันค่ะคือต้องบอกว่านึกภาพนะคะคุณผู้ชมปูนาที่ตัวเล็กๆอ่ะแล้วเราต้องแบลปูมาแล้วก็ควักข้างในออกมาก็คือละแวนั่นเองก็จะมีบรรดาไข่ของเขาด้วยเพราะฉะนั้นกว่าจะได้ถ้วยนี้เนี่ยปูหลายตัวเลยนะคะแล้วปูนาเนี่ยไม่ได้มีตลอดทั้งปีมีเป็นฤดูกาลค่ะหอมอ่ะใส่ปลาร้าไหมคะเนี่ยนิดหน่อยค่ะน้ำลายแตกแล้วก็หอมนี่ผักชีลาวใช่ไหมคะนี่อ่อมละแวปูนะคะเมนูต่อไปค่ะแม่เอาแล้วอันนี้ล่ะคะอันนี้คือเห็ดโคนบ้านเราทางพื้นบ้านนี้เขาเรียกว่าเห็ดปวกอ๋อแต่ภาษากลางเขาเรียกว่าเห็ดโคนเห็ดโคนเขามีทานได้ยากค่ะถ้าที่นี่เขาจะเรียกว่าผุดใช่ไหมคะผุดพระสุธาก็คืออันนี้มันเป็นเห็ดเวลามันจะโผล่ขึ้นมาก็คือผุดขึ้นมาจากดินนั่นเองนะคะถ้าที่บ้านเรียกเห็ดปวกแต่ว่าทางกรุงเทพเขาจะเรียกว่าเห็ดโคนถ้ามาที่นี่บอกว่าอยากกินเห็ดปวกคือเขาไม่ได้ด่าแล้วว่าเราหน้าปวกใช่ไหมคะ คือเห็ดนี้ต้องบอกว่าเห็ดอันนี้มีความแบบมันมากแล้วก็อร่อยมากเดี๋ยวมาชิมนะคะแล้วเมนูต่อไปล่ะคะแม่อันนี้คือแหวกพระสุธาแหวกพระสุธาหรือว่าถ้าเราเข้าใจก็คือแกงหน่อไม้นั่นเองเพราะหน่อไม้ต้องแหวกพระสุธาขึ้นมานะคะถึงจะเป็นหน่อให้เราได้กินแกงหน่อไม้แบบนี้ใส่ปลาร้าไหมแม่ใส่ค่ะใส่ปลาร้าไม่อร่อยเลยอ๋อถ้าไม่ใส่มันจะไม่นัวไม่แซ่บเนาะแล้วก็มีฟักทองด้วยใช่ไหมคะแม่มีฟักทองด้วยเห็ดเต้าเห็ดลงด้วยก็ได้อ๋อค่ะแล้วอีกเมนูค่ะนารีลุยไฟค่ะนารีลุยไฟหรือว่าปลาเนื้ออ่อนทอดนั่นเองนะคะเห็นคนชาวบ้านที่นี่บอกว่าปลาเนื้ออ่อนค่อนข้างที่จะหายากใช่ไหมคะแม่แต่ปีนี้เยอะค่ะปีนี้เยอะมากเลยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่ามีเยอะมีน้อยแต่ถ้ามาที่นี่ได้ทานชัวร์แล้วอันนี้ล่ะคะแม่น้ำพริกนางงามค่ะน้ำพริกนางงามทำมาจากอะไรคะเนี่ยเห็ดค่ะเห็ดบ้านนี้เขาเรียกว่าเห็ดไข่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 อ่ะเดี๋ยวแปลให้ฟังนะคะภาษาอีสานไข่แปลว่าดีสวยสมมติมีคนชมเพียรว่าโอ๊ยไข่แน่อยู่ตัวหนีแปลว่าก็สวยอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเห็ดไข่ก็เลยเป็นเห็ดนางงามแสดงว่าคนตำต้องสวยด้วยนะคะเนี่ย อันนี้ก็ใส่ปลาร้าด้วยใช่ไหมคะต้องบอกว่าอาหารอีสานประมาณ 80% จะต้องมีปลาร้าเป็นเครื่องปรุงซึ่งเป็นเรื่องที่ธรรมดามากๆแล้วมันก็แซ่บมากด้วยค่ะอ่ะมาดูของหวานกันบ้างดีกว่านะคะอันนี้หนึ่งเมนูของหวานที่อยากจะนำเสนอมันชื่อว่ามันสปีดมันสปีดอันนี้มีที่มาที่ไปใช่ไหมคะคือมันทำมาจากมันแซงมันแซงบ้านนี้ทางนี้เขาเรียกว่ามันแซงมันแซงแซงภาษาอีสานก็คือเหมือนการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรือว่าเป็นพวงนั่นเองก็คือมันที่มันเป็นพวงก็คือมันแซงแต่เขาเหมือนเอามาหันเรียกให้มันแบบตลกตลกแซงก็คือเหมือนเวลาเร็วขับรถเร็วแซงตลอดก็คือสปีดก็เลยกลายเป็นเมนูมันสปีดจ้าอันนี้ยายสปีดไม่ใช่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเพียรขอชิมได้ไหมคะสักเมนูเนาะเพียรต้องชิมมันที่มันเข้ากับหน้าตาเพียรที่สุดนะคะนั่นก็คือนางงามใช่ค่ะน้ำพริกเห็ดไข่นะคะหรือว่าน้ำพริกนางงามนั่นเองเป็นตะแสบแทนละเนาะรู้ไหมคะว่านี่เป็นอาหารโปรดของดิฉันเลยอ
าทานได้ยากเป็นไงจริงๆถ้าจะให้ดีอ่ะต้องเอาข้าวเหนียวจ้ำมาย่าเนาะอ๋อนี่ค่ะต้องเอาข้าวเหนียวจ้ำนะคะถ้าเป็นบ้านที่ฉันก็จะไม่ใช้ช้อนกลางหรอกค่ะนี่นะคะปั้นข้าวเหนียวมานะคะเดี๋ยวสาธิตการกินป่นแบบอีสานนะคะต้องเอามือหนีบชิ้นมันมาด้วยค่ะเรียกว่าคุ้ยนั่นเองค่ะอร่อยมากเลยนะคะค่ะนะคะเดี๋ยวแน่นอนค่ะวันนี้เรามาถึงที่นี่เดี๋ยวจะพาไปให้ดูทั้งหมดเลยว่าที่นี่อะไรมีอะไรบ้างนะคะแต่ว่าเดี๋ยวสุดท้ายค่ะให้แม่แดงค่ะช่วยเชิญชวนทุกคนหน่อยค่ะว่าให้มาทานเมนูพื้นบ้านของที่นี่ค่ะค่ะก็แม่แดงนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนทุกท่านนะคะมาลองชิมอาหารพื้นบ้านของบ้านชีทวนดูค่ะจะได้รู้รสชาติแล้วก็จะได้จำเราจะได้ไม่ลืมเราจะได้เข้ามาเยี่ยมเราบ่อยๆนะคะค่ะขอบคุณมากๆค่ะค่ะแสดงว่าใครมาจะจำไม่ลืมแน่นอนเพราะว่าติดใจรสชาติอาหารนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณแม่แดงมากๆเลยนะคะนอกจากวิถีชีวิตชุมชนอาหารการกินแล้วครับเราจะพาทุกท่านไปต่อกันที่การอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมในแบบของชาวชีทวนที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วครับเรียกว่าหาชมได้ยากมากๆเลยครับไปชมพร้อมกันครับWe'll be right back.
เพียรก็อยู่กับบรรดาแม่ๆคนสวยค่ะที่ต้องบอกว่าเป็นผู้ที่ช่วยกันสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมการรำกองตุ้มนั่นเองนะคะเดี๋ยวทุกคนทักทายกล้องหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวยสวยทั้งนั้นเลยนะคะนางรำของเราวันนี้นี่เลยโอ้โหจัดเต็มกันมากเลยนะคะแน่นอนค่ะวันนี้เรามาถึงที่นี่แล้วบ้านชีทวนนะคะก็อยากจะให้คุณแม่นะคะเป็นตัวแทนค่ะพูดถึงว่ารำกองตุ้มคืออะไรเพราะเพียเชื่อว่าน่าจะมีหลายๆคนที่ยังไม่รู้จักค่ะค่ะการรำกองตุ้มมันจะมีดนตรีเครื่องดนตรีประกอบมีอยู่สองอย่างก็คือกองตุ้มกับฉาบเป็นวัฒนธรรมของบ้านชีทวนมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเราก็สืบทอดกันมาจนถึงณปัจจุบันค่ะค่ะต้องบอกว่าทุกวันนี้ถ้าเกิดจะได้ดูรำกองตุ้มเนี่ยจะมีในเทศกาลหรือว่างานอะไรบ้างคะเทศกาลงานบุญบั้งไฟค่ะบุญบั้งไฟเท่านั้นถึงจะได้ดูรำกองตุ้มนะคะแล้วอย่างการรำยากไหมคะแม่ไม่ยากค่ะค่ะวันนี้หนูจะรำเป็นไหมเป็นค่ะแม่รู้ได้ไงว่าหนูจะรำเป็นแน่นอนค่ะวันนี้มาถึงที่นี่แล้วนะคะมาดูศิลปะพื้นบ้านของที่นี่ก็คือการรำกองตุ้มไม่ค่อยเห็นที่ไหนเลยต้องมาที่บ้านชีทวนบ้านชีทวนเท่านั้นถึงจะเห็นแล้วก็เทศกาลที่จะได้ดูก็คือบุญบั้งไฟแต่ว่าวันนี้พิเศษค่ะดูที่รายการของเราได้และพิเศษมากกว่านั้นก็คือดิฉันจะรำด้วยนะคะเอาเลยไหมคะแม่แล้วเพลงอ่ะแล้วดนตรีอ่ะดนตรีก็มีกองตุ้มกับอ๋อดนตรีชิ้นน้อยชิ้นก็สามารถที่จะรำแล้วก็สนุกสนานกันได้นะคะเราต้องจัดแถวเรียงแถวยังไงบ้างแม่สองแถวเอาตามความสวยก่อนไหมคะหนูจะได้อยู่ข้างหน้าค่ะหรือไม่ใช่ใช่ค่ะไอ้ยืนกลางดีกว่าหนูจะได้มองไงว่ารำยังไงถึงการรำกองตุ้มหน่อยค่ะกับศิลปะวัฒนธรรมนี้ค่ะค่ะการรำกองตุ้มก็จะเป็นศิลปะของบ้านชีทวนที่อนุรักษ์กันมาตลอดก็คืองานบุญบั้งไฟ
ก็จะมีการประกวดกองตุ้มพื้นบ้านอีสานแต่ตอนนี้จะมีการกองตุ้มประยุกต์ก็คือจะมีดนตรีเข้ามาด้วยแต่ปีนี้เขาจะให้มีกองตุ้มอุปกรณ์2ชิ้นแบบนี้ค่ะเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไว้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูการรำสวยๆแบบนี้ก็สามารถมาได้ที่บ้านชีทวนนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณแม่อ้อมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปรำกันต่อเนาะค่ะคนสำคัญนะคะที่มาที่นี่จะต้องมาเจอนะคะนั่นก็คือผู้ใหญ่บ้านชีทวนหมู่7นั่นเองค่ะผู้ใหญ่สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอผู้ใหญ่ตัวเป็นๆแล้วนะคะเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่แนะนำตัวกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะผมนายสากลแสงงามผู้ใหญ่บ้านหมู่7ตำบลชีทวนอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีครับค่ะไหนๆก็มาเจอผู้ใหญ่แล้วนะคะวันนี้ก็อยากจะให้ผู้ใหญ่แนะนำถึงสถานที่ท่องเที่ยวค่ะกับคนที่มาเที่ยวที่นี่จะได้ไปที่ไหนยังไงบ้างคะผู้ใหญ่ครับสำหรับที่ท่องเที่ยวของชุมชนตำบลชีทวนแล้วนะครับจะมีอยู่4หลัก4จุดมีวัดทุ่งศรีวิไลวัดธาตุสวนตาลแล้วก็วัดศรีนวลแล้วก็วัดศรีธาตุเรือนสุขนะครับส่วนเอกลักษณ์แต่ละวัดจะแตกต่างกันไปนะครับอย่างวัดทุ่งศรีวิไลจะมีหลวงพ่อพุทธวิเศษวัดท่าสวนตาลมีเรือโบราณแล้วก็มีพระรูปองค์มีพระธาตุองค์ใหญ่ค่ะวัดศรีนวลจะมีธรรมาสิงห์แล้วก็วัดศรีธาตุเราจะมีพระรูปไม้โบราณแล้วก็มีพระเจ้าใหญ่องค์ดำแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์โบราณอีสานที่วัดแห่งนี้สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวที่นี่นะครับถ้าเดินข้ามขัวน้อยมาแล้วก็อย่าลืมมาแวะชมฝั่งวัดศรีธาตุเรานะครับค่ะแสดงว่าใครที่มาที่อำเภอเขื่องในแล้วก็มาที่บ้านชีทวนก็ได้เจอทั้งขัวน้อยแล้วก็มีวัด4วัดให้เราได้กราบไหว้แต่ละวัดก็จะมีเอกลักษณ์หรือว่ามีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปแล้วก็เห็นบอกว่าพื้นที่ตรงนี้ทุกวันอาทิตย์จะมีตลาดนัดใช่ไหมคะผู้ใหญ่ครับสำหรับตรงนี้จะมีตลาดนัดทุกวันอาทิตย์นะครับเริ่มตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปขอเชิญนักชิมนักช็อปมาเที่ยวได้ครับของโบราณหรือผลิตภัณฑ์โบราณต่างๆจะมารวมกันอยู่ที่นี่นะครับค่ะอย่างการเดินทางค่ะการเดินทางออกจากอุบลราชธานีก็มาลงตรงท่าบารีนะครับบ้านท่าบารีเข้ามา4กิโลครับจะถึงตำบลชีทวนเรานะครับค่ะก็คือไม่ยากเลยปักหมุดมาได้เลยค่ะ GPS มาถึงบ้านชีทวนเลยครับผมค่ะนะคะแน่นอนค่ะวันนี้ผู้ใหญ่ก็ได้มาแนะนำนะคะกับสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักนะคะเพราะว่าการที่เรามาเที่ยวแบบนี้ค่ะเราก็ได้มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งต้องบอกว่าแต่ละวัดเนี่ยอยู่มาเป็นหลายร้อยปีแล้วใช่ไหมคะผู้ใหญ่รวมถึงได้มาชมวิถีชีวิตของชาวบ้านของชุมชนที่นี่ว่าเขาอยู่กันยังไงนะคะมารับธรรมชาติที่เป็นแบบธรรมชาติที่แท้จริงอย่างเมื่อเช้าหนูมาตั้งแต่เช้าค่ะแล้วก็ได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็สองฝั่งของขัวน้อยนี่คือแบบเขียวธรรมชาติมากเลยนะคะต้องบอกว่ามาที่นี่แล้วประทับใจมากแล้วก็ที่สำคัญคือชาวบ้านที่นี่น่ารักทุกคนเพราะว่ามีผู้ใหญ่น่ารักแบบนี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่บ้านมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะส่วนใครที่อยากเที่ยวแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะติดตามรายการของเรานะคะเราจะพาไปทุกชุมชนค่ะแล้วก็ไปดูว่าแต่ละที่มีที่เที่ยวอะไรบ้างที่บางทีเราอาจจะนึกไม่ถึงหรือว่าไม่รู้จักนะคะวันนี้เพียรแล้วก็ผู้ใหญ่จะลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะกว่า200ปีที่ได้สร้างเมืองจนเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงกระทั่งปัจจุบันครับชาวชีทวนนั้นไม่เคยลืมรากเหง้าวัฒนธรรมของตนเองและยังช่วยกันสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของหมู่บ้านชีทวนตำบลชีทวนอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีที่นี่นั้นถือว่าเป็นเมืองต้องห้ามห้ามพลาดที่จะมาหลงไหลในเสน่ห์ที่น่าสนใจมากๆเลยครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆครับเที่ยวไทยลึกซึ้งเรื่องเล่าวิถีของดีของชุมชนที่เป็นส่วนหนึ่งของงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสายเพลงชีวิตที่งดงามธรรมชาติต้นทุนชีวิตความคิดต้นทุนความดีโอท็อปนวัตวิถี
ใช้ความดีความงามชุมชน